สวัสดีครัสวัสดีบครสวัสดีัครับบยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยูฮูลวันนี้มาแล้วจ้ามากัน5 คนด้วยใชเพรา่ะว่าวันนี้มีเทรลเลอร์เรื่องใหม่จาก GMMTV ออกมาใช่เรื่องวที่เรา้ารอวคอยกันมานานแสนนานถูกแล้ยวากว็น่นาจาะนเป็นมเรื่อางกบอกรเอลงยสุดท้ายแล้วป้าของ Borderless ใชยัง่มีเพราะยัเงรืเ่หลอืงอเหรโฮอมสคูลอีกเรยืั่งองมีหนโึฮ่งมสกูลกอี็กเรืต่อางมหนึ่งชื่ออ๋อเขาเราจะบอกว่าตามชื่อเขาเราจะที่เรารออเกปั็นนนตาีนมาแสตามงเป็นใช่เราเป็นรอตีแสงใช่ต้องเลยเออซึ่ปงรแะบบมนาัณ้นแล้วที่มาจนขึ้ไนดม้าสุดเนาทะ้ายงคดนลดองีงดลนองานถูกต้องก็ใเชป็น่เรื่องใช่บทกวีของปีแสนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงมาจากนวนิยายเนาะใชถู่กใชก็่เป็นการของก็คุมณีจิตติซเึล่งนป้านะได้อ่านแล้วคือป้าเธออ่านแล้วแต่ว่าใชที่เหลื่ออ่านฉันไม่ได้ยัองไ่มาน่อ่าไม่ได้อน่ไาม่ได้อ่านนใช่มันก็ต้องรอแล้วดูก็ซีรีส์คือถ้าอ่านจากตัวนิยายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบย้อนเวลาอะไรเงี้ยเออแล้วนิยายเขาละเอียดมากนะการย้อนไปเพื่อให้เกิดคอนซีเควนซ์นี้อะไรอย่างนี้หรอก็จะมีผลลัพธ์ของการกระทําตามมาไงแต่เขาอยู่ในจักรวใชาล่ของคุณจิตติเลนถูกไหมถูกแล้วจะมีตัวละครอื่นมาโผล่ในนี้บ้างไหมจักรวาลมาเวลอะไรเขายังมีแบบมาโผล่กันบ้างเลยนี่ของคุณจิตติเลนก็อาจจะต้องมีบ้างป่ะเธก็อวเัรนาไกท็ไม่รู้ยเอ่ยอะไรเนอั่นมั่นมยาเวลค่ะมันไม่ใช่เขนาี่ไม่โเมอเดอิร์นจ๊ะเออไม่มีคือถ้าให้ครอสจักรวาลอีกเนี่ยมันจะยิ่งกว่าปีแสงแล้วนะกว่าจะซึ่งวันนี้เทรลเลอร์มาแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาดูเทรลเลอร์ไปด้วยกันปาใชก่อยทากไอปดูจ้ซาิเป็นไง10 ปีที่ผ่านมาผมเรียนจบมาโดยไม่มีเพื่อนสนิทโอ้ยอุกีน่ารักเนาะพ่อน่าตราัยกอุ้ยอ้าวโดนทด่ำางานเใหชมือ้นโดหนนี้ด่าครับผมท่พาน่ไอด้เรียนตกาดยตหรมงดแล้วก็เราแอบชอบแพมมาตลอดเลยอ่ะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะอกหักความพังทั้งหมดก็เป็นพ่ออีหมอนี่เอ้ยนึกว่าเฮ้ยต่อไปใครเป็นหน้าที่ของแพมไหมเฉลยตัวมาเลยจ้าตัวเองบัดดี้แพมไหมมันไม่ต้องสมรอยเป็นบัดดี้ของแพมไหมด้วยวะฮะมึงไม่โผล่หัวมากูกลัวแพเสียใจดูแบบไอปีแสงผู้ชายที่ทำชีวิตผมพังพังมานานหรือยังเนี่ยก็10 กว่าปีแล้วอะครับถ้าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทำอะไรผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งอะครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้างแดนดีไลออนหรอเตรียมซื้อเลยใน GMM ชอบชัวแต่มันสวยดีนะกูจะไปบอกความจริงกับฤาษีจ้ะส่วนมึงต้องไปกับกูแพ้มึงแม่งก็คนบ้าทำไมตอนอยู่มหาลัยมึงไม่เผยด้านนี้ออกมาบ้างวะแกต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจแล้วก็มีความสุขถ้ามึงให้คนอื่นเขาเห็นตัวตนจริงของมึงบ้างว่าใครเขาน่าจะชอบมึงใครไม่งอนพ่อคนแบบกระกะตามแบบด้านข่ายหัวแดกยัดหน้ากวีเวลาเราเห็นปีแสงกับกวีอยู่ด้วยกันอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันที่คบกันมาหลายปีเลยอ่ะทำเชี่ยอะไรว้ายกูแต่งกับแพ้ไม่ได้กูชอบคนอื่นอยู่แล้วมึงชอบใครย้อนเวลากลับไปกูไปทำอะไรกับอดีตมาวะเนี่ยเราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองมีแต่มันหายไปไหนวะมึงก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะมึงตามมารอบเนี้ยอุ้ยหายไปจากชีวิตมึงจริงแน่ตอนที่กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกูไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยพลาดไปกูดีใจมากจริงๆนะที่กูมีมึงอยู่ในชีวิตอะกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรถูกต้องไปมากกว่านี้แล้วทำไมถึงชอบกูอะไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมกับมึงสักอย่างเลยก็มึงน่ารักไงพอปะเฮ้ยดีเล่นน่ารักจริง26 พฤษภาเหรอ
วันศุกร์อ๋อก็ต่อไว้เอ้าไม่เนี่ยชอต่กอระเชอบอสอืมอืมอืมชอกระเชจบวันที่19ไงอืมย้อนหลังที่วิวด้วยโอเคก็ฉันชอบมันน่ารักเนาะเออชอบนะชอบอ่ะคุณพีเป็นคนน่ารักเลยอ่ะอีอันสุดท้ายเมื่อกี้อ่ะอีที่เขี่ยผมอ่ะเออคุณพีทำให้นึกถึงเรื่องก่อนๆที่ที่คุณพีเล่นน่ะฉันนึกไปถึงอันนี้เลยอ่ะพี่อาทิตย์อ่ะอ๋อจะเล่นแบบว่าเป็นแบบดูน่ารักน่ารักแบบมันจะมีมุมโมเมนต์น่ารักน่ารักมุมน่ารักเออเออดีก็เป็นการกลับมาเล่นวายในรอบหลายปีมากเลยนะของของคุณพีใช่อืมจริงเพราะว่าจากโซตัสมาก็ไม่ได้เล่นวายใช่ก็คือตั้งแต่โซตัสมาเลยอ่ะเออแล้วก็มาคู่กับกวินก็คือแต่คุณพีเล่นเป็นกวีอ๋อเหรอชื่อกวีเหรอกวีไงบทกวีกวีชื่อกวีอืมบทกวีของพีแสงมันก็คือเรื่องอ่ะอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์ดูจากเรื่องว่าเขียนอะไรบ้างก็ย้อนเวลาแต่การหมุนกลึกใช่ป่ะหมุนเข้าไปแก้คืออันเนี้ยพอดีว่าพอจะจำเรื่องตอนไพลอตได้มันก็คือกลับไปแก้นิดนึงแล้วก็จะส่งผลเอฟเฟกต์ถึงอนาคตบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นั่นแหละคือตั้งต้นเขาว่าเขาอยากจะไปแก้เพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนที่เขาชอบมาชอบเขาให้ได้ใช่เห็นว่าที่ที่มันโชว์มาแต่ละพาร์ทอ่ะไปแก้หนึ่งครั้งมีผลอะไรตามมาใช่มันมีผลอะไรตามมามันก็จะแบบใช่มันมีผลหมดเลยพอผลออกมาไม่ได้อย่างนั้นก็กลับไปแก้อื่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือทุกอย่างมันมีเอฟเฟกต์แหละแค่แบบสะดุดขวดอย่างเงี้ยมันส่งผลไปหมดเลยอ่ะสะดุดขวดทำของหล่นแตกอะไรเงี้ยเออมันแบบทุกอย่างมันเอฟเฟกต์แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ก็คือคุณอามนตรีกับพี่กบทรงจ้ามาด้วยอยู่ในนี้อยู่ในเรื่องแต่เอาจริงๆหน้าก็คล้ายกับคุณพีอยู่นะพี่กบอ่ะโครงหน้าคล้ายกันอยู่นะมาเล่นเป็นพ่อลูกใช่แต่สิ่งที่ว้าวอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์เนียนสวยเราดูว่าได้เลยนะมันมีความเมจิคอลเนาะมันมีความแบบมันมีความแบบว่าเป็นฟิลแฮร์รี่อ่ะเป็นฟิลแฮร์รี่ฮอตเตอร์ภาพปีทวีสุกเอฟเฟกต์ต้องกลัวสวยภาพปีทวีสุกทำโอ้โหวางใจได้เลยเพราะว่าเรื่องล่าสุดที่เราดู Midnight Museum เธอสุดสุดใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มีความสวยหายห่วงเลยอ่ะถูกแล้วก็ที่เราเห็นที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือฟลุกพูดไทยชัดขึ้นนะมันก็เลยแมสเซจมาเลยแบบเคลียร์ขึ้นจากเรื่องเก่าๆเนาะ ที่ได้ยินอะไรเงี้ยพอปลายพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพอปลายพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ส่วนตัวนะตอนแรกอ่ะไม่ได้คาดหวังเว้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะอันนี้สารภาพนะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะสองคนนี้แคสมาแล้วมันจะเข้ากันไหมวะอันนี้คือการตั้งคำถามของตัวเองนะในครั้งแรกที่ได้ยินรายชื่อของนักแสดงนะที่แคสมาเรามีความรู้สึกว่าสองคนนี้เคมีมจะได้หรอวะเอออันนี้ส่วนตัวนะแต่พอมาเห็นวันนี้จากเทเลอร์เฮ้ยมันได้ว่ะแล้วมันก็เป็นอีกเคมีนึงที่เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนเพราะเราเห็นน้องฟุกอะมาจากเรื่องเดิมใช่ไหมที่เขาวิ่งตามกันกับน้องเฟิร์สอยู่แล้วนะเรื่องนั้นอะแล้วก็ not มา me. เปลี่ยนอีกnot me ใช่ไหมซึ่งเรื่องนั้นมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเขาดูแบบดูมีเสน่ห์ขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบทปีแสงเห็นด้วยกับปลายเขาพูดชัดขึ้นภาษาไทยดีขึ้นแล้วก็ตัดเรื่องสื่อสารอารมณ์ทางสายตาเขาดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะซึ่งอันนี้เราชอบมากใช่ตัวน้องฟุกเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากคู่นี้ซึ่งเรารู้สึกว่าจากเทรลเลอร์ที่ดูทั้งหมดเนี่ยเราชอบนะคือด้วยฟิกเกอร์ด้วยแหละด้วยฟิกเกอร์ของฟลุกที่พี่ที่ตัวใหญ่กว่าคุณพีเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวของคุณพียิ่งน่ารักไงมันยิ่งดูน่ารักเป็นตัวเล็กปุ๊กปิ๊กใช่คือตอนแรกที่เราฟังรายชื่อเราไม่เห็นเขามายืนคู่กันไงนึกออกใช่ไหมเพราะต่างคนใช่ไพลอตมันนู่นเลยคนละคนเออพอมาประกบแล้วมาอยู่ในเนี้ยในเทเลอร์เฮ้ยดีว่ะดีเลยแหละรวมไปถึงนักแสดงแบบว่าท่านอื่นด้วยเนาะสมทบท่านอื่นแบบคือโอเคมีใครอีกน้องอู๋อย่างนี้ใช่ใช่ปัจจัยช่องเราอยู่แล้วใช่เนาะ
ก็มันโยกีปอแปะเหรอถูกต้องก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมาวันที่26นี้แล้วนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง GMM 25นะครับแล้วก็แน่นอนรับชมย้อนหลังหรือว่าดูออนไลน์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวิวนั่นเองใช่โอเคงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับในการทำภารกิจ Reaction Trailer นะครับของบกวีปีแสง Be My Favorite ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับคอนเทนต์หน้าของพวกเราชาแนลแฟนบอยนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย